ถ้าใครรอที่จะซื้อ iPad Pro ปี2020รุ่นที่ใช้ Wi-Fi บวกกับเซลูล่าในประเทศไทยตอนนี้มีความคืบหน้าแล้วนะครับรายงานล่าสุดนะครับมีการแจ้งมาว่าเมื่อช่วงเช้าของวันที่10เมษายน2563ทีมงาน iMod ได้ข้อมูลมานะครับเป็นรายงานเกี่ยวกับเบาะแสการอนุมัติ iPad Pro ปี2020ในรุ่น Wi-Fi บวกเซลูล่าโดยข้อมูลนั้นได้มาจากเว็บไซต์ของกสทช.นะครับในเว็บไซต์ของกสทช.นะครับได้ลิสต์โมเดลของอุปกรณ์ตัวนึงขึ้นมานะครับซึ่งโมเดลตัวนั้นเมื่อเราไปเช็คแล้วมันตรงกับโมเดลของ iPad Pro ปี2020นะครับรุ่นที่ใช้สัญญาณ Wi-Fi บวกเซลูล่านะครับในฐานข้อมูลสิ่งที่เจอก็คือหมายเลขโมเดล A2232แล้วก็หมายเลขโมเดล A2230นะครับซึ่งบอกว่าตราอักษรนั้นเขียนไว้เป็น April ก็คือเดือนเมษายนนี้นะครับโดยปกติตรงตราอักษรจะเป็นชื่อของบริษัทนั้นๆ นะครับแต่ก็แปลกใจว่ารอบนี้ทำไมขึ้นเป็นแบบ Aprilซึ่งหมายถึงเดือนเมษายนนะครับโดยเลขโมเดลทั้ง2นั้นตรงกับโมเดลของ iPad Pro ปี2020รุ่น Wi-Fi บวกเซลูล่าซึ่งในหน้าข้อมูลทางเทคนิคนั้นได้แสดงเอาไว้นะครับก็คือรุ่น11นิ้วนั้นจะใช้โมเดล A2230 ส่วน 12.9 นิ้วนั้นจะใช้โมเดล A2232 นะฮะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับที่จะทำให้เราได้รู้ว่า iPad Pro นั้นจะวางขายในประเทศไทยเร็วๆนี้นะครับถ้าถามว่าจะวางขายราวๆเมื่อไหร่ผมคิดว่าประมาณไม่น่าจะเกินปลายเดือนนี้นะครับหรือไม่งั้นอย่างช้าสุดก็ประมาณเดือนหน้านะครับ iPad Pro รุ่นที่ใช้เซลูล่านะครับทั้ง2รุ่นก็คงจะวางจำหน่ายในประเทศไทยเรามาดูราคากันนิดนึงครับในส่วนของรุ่น11นิ้ว Wi-Fi บวกเซลูล่านะครับความจุ 128GB ราคา 32,900 บาทความจุ 256GB ราคา 36,400 บาทความจุ 512GB ราคา 43,400 บาทแล้วก็รุ่นความจุสูงสุดนะครับ 1TB ราคาจะอยู่ที่ 5,400 บาทนะครับสำหรับรุ่น 12.9 นิ้วนะครับความจุ 128GB ราคาอยู่ที่ 39,900 บาท 256GB 43,400 บาท 512GB 5,400 บาทแล้วก็รุ่นความจุ 1TB นะครับราคาอยู่ที่ 57,400 บาทนะครับถ้าใครอยากจะซื้อรุ่นนี้อยากจะได้รุ่นที่เป็น Wi-Fi บวกเซลูล่าสำหรับ iPad Pro รอนิดนึงนะครับเดี๋ยวทาง Apple ก็จะประกาศขายแล้วนะครับแล้วก็อีกสินค้านึงที่จะมาในเดือนหน้านะครับเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับตัว iPad Pro นั่นก็คือ Magic Keyboard นะครับจะวางขายทั่วโลกในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปครับดังนั้นณตอนนี้จึงไม่สามารถหาซื้อได้นะครับสำหรับข่าวนี้คงอัปเดตไว้สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะให้คำแนะนำว่าระหว่างรุ่น Wi-Fi กับรุ่น Wi-Fi บวกเซลูล่าเราจะเลือกรุ่นไหนดีนะครับติดตามชมกันนะครับผมสวัสดีครับ Let's go